ูพงสิทธิ์ฝากข้อความถึงหลานสาวฟังแล้วรู้เลยว่ารักมากแค่ไหนเรียกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สวยเก่งสตรองมากๆเลยค่ะสำหรับเมรี่คัมภีร์ลูกสาวคนสวยของศิลปินคนดังเพื่อชีวิตปูพงสิทธิ์ที่ล่าสุดเมรี่ได้โพสต์คลิปคุยกับลูกสาวน้องโนราพูดถึงคุณตาว่าตาโทรมาหายายเขาบอกว่าไม่ให้เรียกหนูว่านอร่านะต้องโนราโนราก็คือโนราไม่ใช่นอร่าตาบอกแล้วตาก็บอกยายด้วยว่าต่อไปนี้ให้หนูเรียกตาว่าป้าตาไม่ได้อายนะลูกที่ตาเป็นตาหนักแต่ตาเขาเห็นว่าหนูน่าต้องมีป้าตารักหนูมากเลยนะเข้าใจไหมฉะนั้นต่อไปนี้เรียกตาว่าป้านะตาน่ารักมากๆเลยลูกรักป้ากับยายให้มากๆนะโอเคไหมโอเคเนอะงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างพากันซึ้งใจไปตามๆกันเข้ามาคอมเมนต์ในความน่ารักของคุณตากันเพียบว่าไม่เสียใจที่เป็นพัดลมพงสิทธิ์คัมภีร์น่ารักขนาดนี้คุณตาคงหลงหน้าดูนึกถึงตอนตัวเองเลยตอนนั้นมีน้องก่อนเรียนจบพ่อไม่คุยด้วยเลยพอหลานคลอดแล้วพาหลานไปหาคุณตาคุณตาถึงยอมคุยด้วยเข้าใจน้องเมย์มากๆโนราคือกาวใจให้คุณแม่กับคุณตาโนราไม่ขาดอะไรเลยค่ะแม่มีครบทุกอย่างแล้วน้องเติบโตมาจากแม่ที่เข้มแข็งตากับยายให้ส่งพลังรักครอบครัวอบอุ่นมากๆเลยค่ะโนราเติบโตมาได้อย่างดีแน่นอนค่ะชื่นชมในความเข้มแข็งคุณเมรี่มากๆผู้หญิงตัวคนเดียวกว่าจะผ่านความรู้สึกแย่ๆตามลำพังมาได้คุณเก่งมากๆเมรี่คัมภีร์แล้วโนราเหมือนเข้าใจที่แม่พูดด้วยนะน้ำตาแตกอีกแล้วย้อนไปดูคลิปก็ร้องให้ซ้ำอีกเอ็นดูสาวน้อยโนราขอให้หนูเติบโตสมวัยร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักของทุกคนนะลูก